ร่วมเปิดศึกโดยประกันสุขภาพโดย Allianz อยุธยาดอกบัวคู่เครื่องดื่มรักนกสำเร็จรูปราศีใดในช่วงนี้ระวังอ้วนไม่ทันตั้งตัวแม่ผัดไทยตอบว่าราศีมังกรมิเชลมิเชลหนูลำเครียดแล้วนะคะว่านี่หนูอ้วนสุดในนี้ใช่ไหมไม่มีโอกาสมีโอกาสอุดมสมบูรณ์ไงคือมีที่มาที่ไปใช่ครับคือตอนคุยกันน่ะตอนนี้น้องทำร้านอยู่ที่สยามแล้วร้านน้องเนี่ยคือของได้ใช่ไหมคะใช่ทุกคนน่ะค่ะรู้จักร้านขายเครื่องสำอางใช่ไหมแต่เขาอะมีความพิเศษมีความฉลาดมากก็คือว่าร้านเขาเนี่ยเอาเครื่องสำอางทุกยี่ห้อมาไว้ในร้านแต่เป็นแบรนด์ไทยเท่านั้นแล้วก็เขาทำมาแล้วตอนนี้เขากำลังมีการขยายอะไรของเขาแล้วเขาพี่ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะอ้วนเพราะว่าคนเราอ่ะถ้ายิ่งทำงานอ่ะยิ่งอ้วนไม่ใช่ยิ่งผอมนะคะเพราะว่ามันจะกินอ่ะกินอ่ะเพราะเหนื่อยเพราะว่ามันโหยตอนมันโหยเหนื่อยก็กินเหนื่อยกินเครียดไม่ก็เพื่อนไปหาเพื่อนไปเยี่ยมกิจการกินกินกินเขาจะอ้วนโดยไม่ทันเขากินเครื่องสำอางของเขาอ่ะพี่ต้อยแล้วพี่ต้อยตอบว่าครับผมตอนสมัยผมเพิ่งเข้าวงการบันเทิงออกจากบ้านเอฟผมเป็นแบบคนเลยแฟนคลับเยอะเป็นร้อยอายุนะฮะจำนวนแหละตอนนั้นครับแล้วอายุเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยไม่ใช่20คนนะฮะ2 คน 2 คน 2คนแล้วเป็นร้อยคือแฟนคลับเยอะเนี่ยอาหารจะเยอะเป็นธรรมดาอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดถ้าได้ร่วมงานกับน้องเนี่ยรับรองของกินจะต้องอิ่มหนำสำราญอาจจะเผลออ้วนเพราะว่าแฟนคลับจะรักจะหาอาหารที่อร่อยอร่อยมาให้แล้วแฟนคลับอร่อยไหมดีครับเอาของอร่อยมาไหมไม่เคยชอบแฟนคลับตุ้ยเป็นคนมีมารยาทมากทำไมอ่ะให้นั่งตรงไหนก็นั่งตรงนั้นคนดีนี่เพราะว่าเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้ไม่ไฟตุ้ยนะชื่อไม่เคยชัดเลยแล้วนึกว่าได้ทำมาจากร้านแบบทำไฟไม่ดีอ๋อแฟนคลับมือสั่นเวลาชูอ่ะหนักๆชูไม่ไหวแล้วเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้ครับผมอ่ะครับคุณก๊อฟคือผมบอกก่อนเลยว่าคือน้องๆที่มาในวันนี้นะครับเวลาออกรายการนี้เราต้องมีสติแล้วเราต้องพยายามอย่าไปฟังตามคำลวงที่เขาสร้างเอาไว้เขาตั้งว่าราศีนี้อะไรนะมีเกณฑ์อ้วนไม่รู้ตัวเกณฑ์อ้วนแบบไม่รู้ตัวเนี่ยคำเฉลยมันมีอยู่แล้ววิเคราะห์ดีจริงๆผมตามดูผลงานพี่อยู่ครับ4-5 เทปหลังไม่เคยถูกเลยพูดแบบนี้ทุกครั้งอภิการตอบว่าราศีพี่ไปดีเถอะนะราศีไหนจะอ้วนกระทันหันพวกคุณไม่เข้าใจเหรออะไรพี่ผัดไทยเนี่ยเอางี้ทุกวันนี้เขาใช้แรงเยอะไหมเวลาออกรายการเยอะเยอะมากอายุเท่าไหร่แล้วอายุ50 กว่าไปวันไหนก็ไม่รู้เป็นไปได้ไหมว่าวันหนึ่งเราจะเปิดเข้าไปในบ้านเขาแล้วเขาไม่หายใจแล้วแล้วเขาจะอ้วนยังไงเอ้าเขาอืดเขาอืดพวกไงอ้วนไม่รู้ตัวอ้วนไม่รู้ตัวไงไม่ใช่กะจะสนุกอย่างเดียวไม่ได้กะว่าจะเอารางวัลอะไรแต่ทฤษฎีของพ่อก๊อฟเนี่ยมีความมีเหตุและมีผลนี่ดีมากลูกมิเชลอ่ะก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่ามิเชลอ่ะมาเฉลยว่าเคยเป็นลูกค้าหนูตอนสมัยหนูเป็นแม่ค้าแล้วหนูก็จำมิเชลไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีความแบบอ๋ออันนี้คือคนที่เราโกงเงินไปเหรอใช่ลูกขายอะไรตอนนั้นก็ขายเสื้อผ้าที่สามารถเซิร์ชใน Google ว่าแล้วก็จะเจอร้านหนูเซิร์ชว่าร้านค้าโจรใช่คือลูกค้าชอบสินค้าไม่เคยส่งของให้เขาเลยโอนตังมาได้แต่ว่าเราไม่ได้ส่งทำไมเราไม่ส่งอ่ะชอบขายแต่ไม่ชอบส่งสุดยอดหลบตาว่าราศีอะไรแม่ผัดไทยทำไมอ่ะเพราะแม่ผัดแบบเมื่อกี้อยู่ข้างหลังอ่ะคือความกอกที่แม่ผัดเขาใส่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะเป็นไงคือไส้ขวาแม่ผัดเริ่มไม่เท่ากันแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองหรือว่าต่อมอะไรอาจจะเกิดอะไรกับร่างกายของแม่ที่แปรปรวนหรือว่าแม่ผัดอาจจะมีการที่แบบเปลี่ยนเมื่อไหร่จะเลิกคุยกับหนูไปคุยกับคนอื่นไม่ได้เลยหมดแล้วมาถึง
สุดหล่อน้องก๊อตน้องก๊อตพี่มิเชลฮะพี่มิเชลทำไมถึงเป็นพี่มิเชลเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่คุยกับเขาผมรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เขาน่าจะเป็นคนที่ชอบกินนะแล้วอาจจะอ้วนได้ในเร็ววันแต่ไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ารู้สึกว่าผู้หญิงมันจะน้ำหนักขึ้นง่ายถูกไหมฮะผู้หญิงชอบกินใช่ครับผมแล้วน้องพรีมตอบว่าราศีธนูน้องพลทำไมถึงเป็นพลครับเพราะว่าเคยถ่ายละครด้วยกันค่ะถ่ายละครก็จะมีพี่เล็กมีพี่พีทพัชระแล้วก็มีพลแล้วคือพี่เล็กกับพี่พีทเขาก็จะชอบกินอะไรของเขาไปเรื่อยอยู่แล้วค่ะกองก็ไม่เคยว่าแต่คนเดียวที่กองจะว่าเราบอกเราคอยเตือนเนี่ยก็คือพลตลอดว่าแบบให้ระวังเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่กองคือเขาเป็นคนกินแบบกินแล้วก็กินได้เรื่อยๆอ้วนใช่ตอนนั้นอ้วนใช่เขากางเกงแน่นมากเลยก็เลยแบบแน่นแค่กางเกงเหรอจ๊ะอุ้ยอุ้ยเอาก็คนอ้วนมันก็ต้องอ้วนข้างบนด้วยบางทีเสื้อก็แน่นหมายว่าเขาถามว่าเสื้อด้วยไหมเสื้อด้วยไหมเสื้อก็ต้องด้วยก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นคนอ้วนง่ายอยู่แล้วบวกกับช่วงนี้แบบมีแฟนคลับซื้อของมาให้เวลาอยู่กองอะไรเนี้ยก็อาจจะเพลินกินไปเรื่อยๆก็อาจจะแบบว่าอ้วนขึ้นมาอีกทีโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เออมีเหตุผลมีเหตุผลและพลตอบว่าราศีมังกรมิเชลมีการแอบถามพี่ถึงกันนะใช่เราต้องถามว่างานเยอะช่วงนี้งานเยอะไหมถ้างานเยอะแสดงว่าเงินก็เยอะแล้วก็ซื้อของกินเยอะก็เป็นไปได้อะละครเพิ่งจบไปใช่ไหมเรตติ้งดีด้วยค่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรในยิ้มมะยมหวานในโอ้โหเรตติ้งดีนี่เออพองานเยอะปุ๊บกินกินก็น่าจะเยอะหน่อยกินเยอะตามมิเชลมิเชลมิเชลอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังอ้วนไม่ทันตั้งตัวคือราศีราศีธนูครับครับย้ายโต๊ะได้ไหมทำไมอ่ะลำไส้เด็กก็ตอนแรกผมตอบคนแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดฉันแล้วบอกให้ย้ายไปก็ทำไมอ่ะไม่ใช่ความผิดฉันเลยอ่ะช่วยย้ายสลายกูทีเถอะอ้วนนะอ้วนคือใครธนูธนูมีเกณฑ์อ้วนเพราะมั่นคงคุณจำไว้นะถ้าเกิดใครด่าเราเนี่ยไอ้อ้วนเราบอกเออมีกินไงอ้วนแปลว่ามีกินหรือมันมีคนเลี้ยงสำคัญเลยเพราะฉะนั้นราศีที่เด่นชัดคือธนูนับตั้งแต่30ตุลาคมนี้เป็นต้นไป1ปีชาวราศีธนูจะท้วมขึ้นอ้วนขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับและที่สำคัญที่ผ่านมานั้น1ปีเนี่ยเป็นคิวของชาวราศีพิจิกมันผ่านไปแล้วเวลานี้เป็นคิวของชาวราศีธนูที่เด่นชัดกว่าทุกราศีแล้วที่สำคัญดาวพฤหัสโคจรทับธนูเนี่ยมีตำแหน่งเป็นเกษตรราศีแต่ว่ามั่นคงมั่นคงในการงานมั่นคงในการเงินส่งผลให้มีกินมีใช้หรือทำงานมากเงินเยอะไม่มีเวลาทานรับประทานทีก็ดึกๆเลยอ้วนนี่ธรรมดาปกตินะครับก็ขอให้ความอ้วนในครั้งนี้จงนำมาซึ่งความมั่งมีสีสุขของชาวราศีธนูทุกๆคนให้เป็นมงคลชีวิตแล้วคุณก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองก็แล้วกันนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังอ้วนไม่ทันตั้งตัวได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่72ครับ72หุ่นเขาเป็นหุ่นสูงใหญ่อย่างเงี้ยนะเคยมารายการเราแล้วก็เคยโดนโดนเรื่องอ้วนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอ้วนใช่ครับผมก็ทายตัวเองตอนนั้นถูกครับเออคุณไปฟิตไปฟิตหุ่นมาครับเพราะว่าเดี๋ยวละครเรื่องใหม่ก็ต้องมีถอดเสื้อพักหลังคุณเล่นอะไรเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องถอดเสื้อตลอดเวลาครับผมคุณเป็นอะไรคุณร้อนเหรอครับอากาศมันร้อนครับฮะผมถามคุณจริงก็ผู้กำกับเขาบอกว่านิดนึงนิดนึงเมียผมฝากมาถามครับจะมีถอดกางเกงบ้างไหมถอดกางเกงแต่นุ่งผ้าขนหนูอ่ะครับผมอาบน้ำใครก็ใส่ผ้าจะตัวจะให้เขายังไงพระเอกยืนแก้ผ้าเลยแล้วก็คนจริงไงมีศิลปะหน่อยมีศิลปะหน่อยไม่ใช่ผ้าตัวครับผมพระเอกเดินออกมาถือขันบังเดิมมาอันเดียวของคนใช้ขันไม่ได้
ของผมต้องใช้เป็นถาดถึงจะบังมิดครับสุดยอดไม่แล้วตอนนี้หุ่นเป็นยังไงคือถ้าสมมติผู้กำกับให้ถอดเราพร้อมเลยไหมตอนนี้คือเล่นเท่าเล่นมาเท่าไหร่ก็โชว์เท่านั้นไม่แล้วตอนนี้เราพร้อมไหมตอนนี้ไม่ค่อยเชิญมาดูใกล้ๆมาแล้วมาเลยมาเช็คของแดดน้องดีจ้ามาเช็คของคุณอยู่นี้โอ้ต่ำเชียมาซะต่ำเลยผู้กำกับฉากนี้ทำไรครับคุณมาเจอปลาพยูนกับปลาแค่นี้พอเดี๋ยวขึ้นมาถึงองค์นี่เลยพร้อมมากคนพร้อมมากเร็วพร้อมปลาพยูนกับปลาเตรียมตัวเอาเร็วปลาพร้อมแล้วพร้อมแอคชั่นคัดล้ออะไรนักหนาปลาตีนแบบนี้ปลามันชวนน่ะปั๊บอย่างงี้ต้องออกกําลังกายอาทิตย์ละกี่วันได้ขนาดเนี้ยก็ที่ว่างครับแล้วทําไมไม่เรียบร้อยเชื่อรองเท้าผมพวกเองได้ครับผมเรียบร้อยอยู่แล้วมันเรียบร้อยอยู่แล้วมาเดี๋ยวช่วยไอ้เดี๋ยวมองรองเท้าเดี๋ยวไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวผู้หญิงเอาไปไหนแล้ววะไปด้วยไอ้ตัวผู้หญิงนี่นะไม่ธรรมดาเชือกหลุดจริงๆอ่ะผมผูกเองก็ได้ครับตอนนี้กำลังจะเล่นเรื่องอะไรครับอ๋อตอนนี้ถ่ายทำเรื่องฟากฟ้าคิริดาวอยู่ครับฟากของอตู่ของอตู่ครับอันนี้แหละที่ต้องมีถอดเสื้อใช่ไหมอันนี้ผมเล่นแบบต่อยมวยบูบูเอ็กซ์ตรีมครับแล้วก็ถอดเสื้อต่อยกันในกรงเหล็กแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดเรื่องพรามุกอีกครับเล่นเป็นหนุ่มเพลย์บอยเนี่ยยากเนาะไกลตัวเราไหมไกลตัวครับไกลตัวมากเลยครับผมจริงเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับเดี๋ยวอยากจะให้เห็นหน้าแฟนคลับบ้างพอถามว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมใช่ค่ะช่วงนี้กำลังฮอตครับผมหุ่นนี่แซ่บแน่นอนไม่รู้ว่าจะน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ลักษณ์บอกว่าน้ำหนักขึ้นเนี่ยเพราะว่าแบบการงานดีไงสบายแล้วพอการงานมันดีคุณก็ต้องแบบว่าเลิกดึกสมมติถ่ายงานถ่ายเลิกดึกพอเลิกดึกก็อาจจะต้องกินไม่เป็นไรอย่างนี้เขาออกกำลังกายอยู่แล้วหุ่นดีอยู่แล้วค่ะข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพี่พากุ้งพี่ตุ้ยแล้วก็น้องพรีมครับผมเดี๋ยวเรากลับมาดูข้อหน้าว่าจะดีหรือร้ายออกกำลังกายครับผมเท่าที่ว่างอะไรเงี้ยยังถ่ายละครเสร็จอย่างเงี้ยถ้าเราพักผ่อนเพียงพอแล้วแบบเราไหวอย่างเงี้ยเราก็จะไปฟิตเนสครับน่าจะพอดีแล้วออกกล้องอะไรก็น่าจะพอดีครับผมคงไม่ผอมไปวันนี้แล้วราศีใดในช่วงนี้จะมีคนแก่มาติดพังมีคนเข้ามาหาเจนแล้วเจนไม่เอาไปโรงพยาบาลแล้วมีคุณหมอบางคนก็ชอบเรานะมากสุดที่คุณจีบคืออายุเท่าไหร่30ก็เคยเจอนะ20ปีแล้วนะถ้าสวยก็ได้นะฮะ